ตรงจุดนี้จะเป็นบริเวณที่ชาวบ้านที่อพยพมาจากหนีภัยมาจากที่อื่นนะครับแล้วก็เข้ามาอยู่ใหม่ก็เลยจะเป็นหมู่บ้านแบบเล็กๆน่าสงสารมากครับเมื่อ